ที่เรื่องของโควิด19ครับเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของตลาดบางแคใช่ครับก็มีพบอย่างต่ำนะก็ประมาณติดเชื้อแล้วประมาณ90กว่าคนนะครับซึ่งทำให้หลายๆคนก็ตกใจกันกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยรวมของทั้งประเทศเมื่อวานนี้กลับมาทะลุ100ครับหลังจากก่อนหน้านี้เป็นหลัก10กันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าของ AstraZeneca ด้วยนะครับครับเอาละครับวันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลจะให้เกียรติเข้าสายมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับคุณเอกพรครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับท่านรองก็เพิ่งจะไปลงพื้นที่ที่ตลาดบางแคมานะครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คลัสเตอร์ที่มหาชัยหรือว่ามันเป็นเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงครับเท่าที่ข้อเท็จจริงที่ท่านทราบครับเท่าที่กรมควบคุมโรคสันนิษฐานนะครับก็น่าจะเป็นการแพร่เชื้อของผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาเพราะว่าที่ตลาดบางแคก็เป็นตลาดใหญ่นะครับผู้ที่มาจากทางสมุทรสาครหรือมาจากทางปทุมธานีก็อาจจะแวะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เนื่องจากอาจจะมีการกาดตกบ้างเพราะเท่าที่ดูว่าหน้ากากก็เริ่มน้อยลงนะครับก็มีการระบาดของเชื้อไปเพราะว่าดูจากการลงพื้นที่ที่ผมไปเมื่อวานเนี่ยก็ทางผู้บริหารตลาดทั้ง6แห่งตรงนั้นมันเหมือนช้อปปิ้งมอลล์นะฮะคุณไพศาลคุณเอกพรคือเป็นตลาดรวม5 6แห่งมันติดกันเลยฮะพื้นที่ติดกันเลยฮะเป็นปีกๆไปเลยนะครับดูผู้บริหารตลาดเขาก็มีความพร้อมในการที่จะทำความสะอาดอะไรทั้งหลายแล้วดูสภาพตลาดก็เป็นสภาพที่ค่อนข้างใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานว่าการคงมีผู้นำเชื้อเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คิดว่ายังอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับเพราะว่าพอเราทราบข่าวก็รีบไปทำการสอบสวนโรคแล้วก็รีบจัดการทำactive case finding คือการตรวจเชิงรุกนะครับไปตามชุมชนต่างๆอย่างเต็มที่วันนี้ก็เห็นตัวเลขลดลงมาแล้วก็หวังว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นครับผมจนถึงตอนนี้เนี่ยคลัสเตอร์นี้มีคนติดเชื้อกี่คนแล้วก็มีคนเสี่ยงกี่คนครับตอนนี้ก็คือที่คุณพิธีกรได้พูดเมื่อสักครู่ประมาณ90กว่าคนนะครับแล้วก็เราก็ยังทำการตรวจต่อไปคำว่าคนที่เสี่ยงก็คือคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่เสี่ยงทุกคนนะครับแต่ว่าเราก็มันก็ไม่ใช่หมายว่าใครอยู่ในนั้นจะต้องติดทุกคนนะครับแล้วเที่ยวนี้เนี่ยคนที่แสดงอาการป่วยมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็คือไม่มีอาการทั้งหมดก็ถูกนำไปรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าการที่คนที่ไม่สำแดงอาการเนี่ยการแพร่เชื้อแบบรุนแรงก็คงไม่มากนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ครับผมครับเห็นมีการเปิดเผยว่าเกิดจากแผงค้าบางแห่งซึ่งก็มีลูกจ้างเป็นต่างด้าวแล้วก็มีเคี้ยวหมากคาดหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องมีการตะโกนพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะอันนี้มันตลาดครับคุณไพศาลแต่ว่าตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกก็เราก็ต้องกำชับไปว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยนี่ห้ามหลุดออกมาเลยนะแล้วก็ต้องพยายามเว้นระยะห่างแต่อย่างที่เรียนนะอันนี้คือการขอความร่วมมืออย่างเต็มที่เราไปบังคับไม่ได้มนุษย์เป็นยังไงก็ต้องมีการสื่อสารมีความสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ได้แจ้งให้ทางผู้ดูแลตลาดเนี่ยได้กำชับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลงไป
พื้นที่ด้วยตัวเองเมื่อวานก็เห็นว่าทุกคนก็มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะต้องวันนี้เขาจะมีการวันนี้ทางผู้บริการเขตบางแคร์เนี่ยก็จะจัดให้มีการตรวจอะไรแยงจมูกนะครับกับผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงทุกคนนะครับที่สวนสาธารณะที่ติดกับอะไรนะสวนสาธารณะติดกับซีคอนบางแคร์ไม่ใช่ซีคอนสิอีกเดอะมอลล์เดอะมอลล์วันเดอร์ป่ะฮะครับเพราะตรงนั้นมันเป็นห้างนะเป็นห้างแล้วตลาดติดกันครับห้างใหญ่ห้างใหญ่สวนสาธารณะครับผมครับฮะแล้วเราอาจจะต้องมีการยกระดับความเข้มพวกตลาดสดอะไรเพิ่มเติมไหมอาจจะต้องลงไปตรวจตราดูการรักษาระยะห่างการเตรียมอะไรต่างๆที่อย่างที่มันมีมาตรการอยู่ครับจะต้องติวเข้มเพิ่มไหมครับแบบนี้ก็ตอนนี้เนี่ยมาตรการใช้เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของตลาดเขาก็ต้องใส่มาตรการเข้าไปเต็มที่นะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมของเราก็ไปตามสถานการณ์นะครับก็คือว่าเราก็ดูว่าการกระจายของเชื้อเนี่ยมันแผ่ไปในวงกว้างหรือไม่นะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าต้องให้คนที่ไปในพื้นที่ตลาดเหล่านั้นเนี่ยได้มาทำการตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็พยายามที่อย่าเพิ่งเดินทางไปที่ไหนที่มันไม่ใช่ที่ประจำของเขานะครับครับครับคุณอนุทินผมถามประเด็นเรื่องของวัคซีนนิดหนึ่งฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาย้ำว่าวัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยปลอดภัยอันนี้อยากให้คุณอนุทินขยายความหน่อยครับเพราะว่าจากกรณีที่เราระงับการฉีดไปเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจใครหลายๆคนนี่เขาก็กังวลกันครับครับคือตอนนี้ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาหลังจากวันศุกร์นะครับก็มีการยืนยันมาจากทั้งองค์การอนามัยโลกทั้งองค์การการแพทย์ในยุโรปนะครับแล้วก็ให้การยืนยันมาทั้งเชิงหลักวิชาการและหลักฐานว่าวัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้เกิดภาวะแข็งตัวของเลือดตามที่เป็นข่าวที่มาจากเดนมาร์กแต่ว่าอย่างที่เรียนครับว่าเนื่องจากวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเป็นวัคซีนที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะครับเมื่อมีการเตือนมาเมื่อมีข่าวมาแล้วก็เราก็ดูว่าถึงแม้ว่าเราจะทราบว่าจริงๆแพทย์ของเราทราบนะครับว่าไม่มีผลอะไรเพียงแต่ว่าพอมีข่าวว่า2ประเทศในยุโรปเนี่ยเขาชะลอการฉีดแล้วก็ขอดูว่าเขาจะชี้แจงอย่างไรนะครับด้วยประสบการณ์ของบรรดาอาจารย์แพทย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าไม่เกิน 2-3 วันเดี๋ยวก็จะต้องมีการยืนยันว่าไม่มีปัญหาเราก็บอกว่าไอ้เมืองไทยเราก็ยังไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตขนาดนั้นการที่จะรอไปสักเต็มที่1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้การความรุนแรงจะเกิดขึ้นหรือเป็นอันตรายต่อผู้คนมากมายแล้วก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักก่อนนั้นในที่สุดก็เป็นไปตามที่อาจารย์แพทย์เหล่านั้นว่าไว้ตอนนี้เรามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้ทางคณะกรรมการวิชาการเขาก็จะประชุมโดยข้อมูลเหล่านั้นถ้าเกิดข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีของใหม่มาเพิ่มอีกอะไรอีกเนี่ยเขาก็จะอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปตอนนี้วางทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันอยู่บนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วต้องขอความกรุณาพี่น้องประชาชนว่าอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจการฉีดวัคซีนที่ไม่ใช่รัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นคนตัดสินใจนะครับครับเป็นคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์เป็นคนตัดสินใจนี่ไงผมถึงบอกว่าในเรื่องของทางการแพทย์การทางการวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยท่านไม่ต้องกังวลเลยว่านายกจะมาตัดสินใจแทนรัฐมนตรีสาธารณสุขจะมาตัดสินใจแต่ทุกอย่างจะต้องออกมาจากความเห็นทางการทางของคณะแพทย์แล้วอยู่บนความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอย่างแล้วกรอบเวลาใหม่ที่เราจะ kick off ฉีด AstraZeneca เนี่ยได้วางเอาไว้ไหมฮะว่าจะเป็นสักประมาณเมื่อไหร่ฮะคือ
็ถ้าเกิดวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยพรุ่งนี้เราก็ฉีดแล้วครับเราก็ไม่รอแล้วครับแล้วก็ผมคิดว่าใครจะฉีดคนแรกไม่คนแรกก็ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญแล้วเพราะว่าวันนี้ก็คือเราก็ต้องพยายามทำให้ระบบการฉีดวัคซีนเนี่ยให้กระจายออกไปให้มากที่สุดนะครับครับท่านนายกจะมาฉีดไหมครับครับก็ผมคิดว่าพอวันนี้คณะกรรมการมีมติออกมานะครับสมมุติว่ามติว่าไม่มีปัญหาในการให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาต่อผมก็ต้องกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็การฉีดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีความเต็มใจที่พร้อมที่จะฉีดอยู่แล้วถ้าแพทย์บอกให้ฉีดได้เมื่อไหร่ท่านก็ฉีดครับวันนั้นที่ท่านไม่ฉีดนะครับท่านแต่งตัวจะมาแล้วคณะแพทย์ต่างหากที่เราพร้อมใจกันแล้วเราแล้วก็มาแจ้งกับผมว่าควรจะรอสักพักถึงผมก็ถึงต้องเป็นคนนำความแจ้งท่านนายกว่าอย่าเพิ่งมาครับผมก็สรุปว่าเราก็เอาความเห็นของแพทย์อาวุโสท่านอาจารย์แพทย์ทั้งหลายที่เป็นในรูปคณะกรรมการเป็นหลักเนี่ยนะฮะถ้าท่านยืนยันว่าเริ่มเดินหน้าฉีดก็ฉีดไม่ว่ามันจะมีข่าวอะไรก็ไม่เกี่ยวกันนะครับผมคือคณะกรรมการเราไม่ได้จะฉีดหรือไม่ฉีดไม่ใช่อยู่ที่ว่าแพทย์อาวุโสหรือไม่นะเป็นส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่อยู่ในวงวิชาการนะครับทางมีความเชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาทางโรคติดเชื้อผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้การรักษาพยาบาลนะครับในช่วงมีการระบาดของโรคระบาดในอดีตที่ผ่านมาเขาเรียกเป็นคณะกรรมการวิชาการอยู่ภายใต้กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยก็ทุกอย่างก็มีความครอบคลุมแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับครับแต่บางคนเขาบอกว่าเผอิญว่ามันมีกระแสข่าวนู่นนี่มาก็เหมือนจิ้งจกทักก็อาจจะต้องหยุดไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ถ้าเราหยุดเราดูว่าเราหยุดสักถ้าเต็มที่ก็1สัปดาห์2สัปดาห์มันยังไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรแต่พอช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ผมว่าทางตัวยุโรปเองเขาก็ต้องตื่นตัวแอสตราเซเนกาก็ต้องตื่นตัวโอ้โหมีข่าวแบบนี้ที่ยุโรปหยุดไป2ประเทศประเทศไทยก็เลยดีเลย์ด้วยอะไรด้วยเขาก็คงต้องรีบไปหาคำยืนยันมาจนในที่สุดเนี่ยทาง WHO องค์การอนามัยโลกเขาก็ยืนยันว่ามาว่าไม่มีผลอันตรายใดๆจะทำให้ฉีดได้หลายๆประเทศเช่นออสเตรเลียเยอรมนีเขาก็ฉีดต่อไปเลยนะครับแล้วก็วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยตอนนี้ฉีดไปทั่วโลกนี่ก็ประมาณ40ล้านโดสเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มี เหตุใดๆที่บ่งชี้ว่าเป็นอันตราย อย่างที่เขาเปรียบเทียบกันนะครับในทางการแพทย์เนี่ยบางทีฉีดวัคซีนเสร็จนะครับแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไปตกท่อเนี่ยก็เล็กคอร์ดไว้ก่อนแต่ถ้าคนว่ามาสันนิษฐานว่าฉีดแล้วมึนแล้วไปเดินตกท่อป่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องที่มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคนที่ป่วยอยู่แล้วอาจจะถึงเวลาที่จะอาการไม่ดีอยู่แล้วพอมารับวัคซีนแล้วเป็นอะไรไปขึ้นมาก็มาโทษที่วัคซีนจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าข่าวสารนี่เข้าใจว่าคงจะมีเขย่าขวัญมาต่อเนื่องนะอย่างเช้าวันนี้ก็มีข่าวมาวินแฮกเลอร์ฮะท่านรองฮะอายุ66ปีครับคราวนี้ข่าวก็ยังสับสนไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าวัคซีนหรือว่าเป็นเพราะว่าเราก็ต้องนี่ฮะเราต้องไปดูแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับทางวัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยถ้ากว่าจะมาถึงการให้บริการถึงประชาชนนะคุณไพศาลมันผ่านกระบวนการขั้นตอนการพิสูจน์มาไม่รู้กี่ขั้นตอนแล้วกี่หนแล้วด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างวัคซีนไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาซิโนแวคหรือใครก็ตามกว่าจะหลุดมาใช้ในประเทศเขาได้กว่าจะมาถึงประเทศเราได้กว่าที่องค์การอนามัยโลกยอมรับได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบมหาศาลเลยอ่านเอกสารจนเป็นหมื่นๆหน้านะครับเสียงของอย.เนี่ยถึงขั้นต้องไปจ้างนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยมาอ่านเอกสารนะครับพอเข้าใจ Hello. เขาพอเข้าใจได้ครับว่าความน่าเชื่อถือการตรวจสอบคงละเอียดนะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าก็ต้องสู้กับสงครามข่าวสารกันอุตลุดไปหมดนะฮะใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยขอให้เชื่อมั่นครับว่าอย่างที่ผมกราบเรียนไว้ข้างต้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องออกมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติความเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิชาการแล้วเราก็มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงมากในการทดสอบถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็คอนซัลท์ไปที่คณะแพทยศาสตร์คอนซัลท์ไปที่สถาบันพัฒนาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งเราไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนี้นะครับครับแล้วก็ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งประสบการณ์จากการทำงานหน้างานจริงทั้งองค์ความรู้ที่คณะอาจารย์แพทย์ทั้งหลายมีอยู่เนี่ยกว่าจะออกมาใช้นี่เรียกว่ากันกรองจนแทบจะไม่มีสารตกค้างอะไรเหลือแล้วครับครับครับขอให้เกิดความมั่นใจได้เลยครับครับคุณอนุทินนะเห็นเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณอนุทินบอกว่าเตรียมสั่งวัคซีนมาเพิ่มอีก5ล้านโดสนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะตอนนี้เนี่ยเราสั่งวัคซีนของ AstraZeneca ที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยมาเป็นหลักซึ่งเขาจะเริ่มส่งได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนต้นไปตามสัญญาที่เรามีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากตอนนี้มันมีการระบาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับและการระบาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่กระจายไปในวงกว้างแต่ว่ามันก็มีเป็นหย่อมๆเป็นครั้งๆไปเราก็พยายามที่จะติดต่อหาวัคซีนเข้ามาเพื่อรองรับสถานการณ์อุดสถานการณ์ตอนนี้ก่อนที่AstraZenecaซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของประเทศไทย60ล้านโดสจะมาเนี่ยเราก็ไปติดต่อกับทางวัคซีนซิโนแวคซึ่งจุดแข็งของเขาที่สุดคือเขาสามารถส่งให้เราได้ในช่วงนี้ในช่วงที่เราต้องการถ้าเขาบอกว่าส่งหลังมิถุนายนเป็นต้นไปเราก็คงไม่ซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นยี่ห้อเดียวที่เราติดต่อแล้วเขาสามารถส่งได้ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมเป็นต้นไปช่วงนี้ถ้าเราสั่งเข้ามาได้เราก็สั่งเข้ามาก่อนเพื่อให้การบริการกับพี่น้องประชาชนไว้ก่อนแต่พอหลังพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนโดยหลักของแอสตราเซเนกาไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไปเลยนะครับ5ล้านนี่คือซิโนแวคนะสั่งเพิ่มเราสั่งมาแล้ว2ล้านโดสนะครับสั่งมาแล้ว2ล้านโดสแล้วเราก็ดูจากการฉีดเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ฉีดไปประมาณ 50,000 เข็มของซิโนแวคเราก็เห็นว่าผลตอบสนองดีไม่มีการแพ้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเวิร์คแล้วก็ติดต่อเขาว่าโอเคถ้าเรามีความต้องการเนี่ยอยู่จะสามารถส่งได้ไหมในช่วงที่เราต้องการนะเขาก็ยืนยันกลับมาว่าเอาละที่คุณตั้งตัวเลขมา5ล้านโดสเนี่ยเรายืนยันได้แล้วตอนนี้ประมาณ3ล้านโดสภายในเดือนพฤษภาคมนะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าถ้าเดือนพฤษภาคมเราสามารถประคองสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในช่วงแบบนี้ได้แล้วผู้คนได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมากแล้วเราเห็นผลของการแพร่เชื้อหรือว่าภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายของผู้ที่รับวัคซีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพราะเราก็ต้องไปตรวจเหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนมีสุ่มตรวจว่าหลังจากรับวัคซีนไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันขึ้นมาในระดับที่น่าพอใจหรือไม่แล้วเราก็จะได้มีข้อมูลมากเพียงพอที่เราจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าวัคซีนนี้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกคนได้ครับครับคิดว่าช่วงจะไม่มีการขาดของวัคซีนจากนี้เป็นต้นไปแล้วครับจะกระจายให้หรือแบ่งให้หรือว่าขายต่อให้ทางภาคเอกชนเขาไปกระจายฉีดก็น่าจะเริ่มได้เลยไม่ทราบเลยนะครับว่าได้ทุกรูปแบบครับคือกระทรวงสาธารณสุขไม่มีปิดกั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่สามารถที่จะนำเข้าวัคซีนมาให้บริการกับประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐนะครับภาครัฐจะทำอยู่แล้วภาคเอกชนถ้าเกิดจะนำเข้ามาได้ก็เอาวัคซีนมาขึ้นทะเบียนอย.นี่พร้อมที่จะให้ความอำนวยความสะดวกแล้วก็เร่งรัดการขึ้นทะเบียนนะครับถ้าเกิดเอกสารทุกอย่างถูกต้องอะไรหมดเนี่ยเขาก็ทำได้ไวครับเพียงแต่ว่าเข้ามาแล้วมันจะหาซื้อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของภาคเอกชนครับหมายถึงว่าทางรัฐเองก็จะไม่ไปอะไรล่ะไปตั้งไม่แย่งฉีดไม่ไปตั้งหลังไม่ไปอะไรอยู่แล้วไม่รัฐก็มีหน้าที่รัฐก็มีหน้าที่ให้บริการพี่น้องประชาชนหมายถึงตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนถ้าเขาจะนำเข้ามาหรืออะไรก็ทำได้เลยใช่ไหมฮะ
เขาทำได้เลยแต่เขาก็ต้องสั่งเข้ามาอย่างถูกต้องมันมีวิธีการสั่งเข้ามาเขามีระเบียบการสั่งเข้ามาซึ่งเวชภัณฑ์ต่างๆก็ต้องไปดูกฎระเบียบตรงนั้นครับฮะท่านอนุทินจะฉีดซีโนแวคเข็มที่2เมื่อไหร่ครับเนี่ยผมฉีดเขานัดวันที่21ครับวันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่จะถึงครับครับเข็มแรกนี่เป็นยังไงฮะสุขภาพแข็งแรงดีไหมครับดีครับดีฮะไม่มีผลข้างเคียงแม้แต่น้อยแล้วก็พบคือวัคซีนที่จะฉีดไอ้โควิดเนี่ยมันใช้แค่ 0.5 มิลลิลิตรฮะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ใช้เข็มเล็กฮะใช้สายลิงเล็กเข็มเล็กฉีดเข้าไปจะถ้าแบบคุณพยาบาลที่ฉีดบ่อยๆหรือว่าแพทย์ที่ฉีดบ่อยๆที่อย่างผมเนี่ยอาจารย์ยงผู้วรวรรณเป็นผู้ฉีดไม่รู้สึกเลยนะครับไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่น้อยเลยครับมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นไข้อะไรไม่มีแปลกไม่มีไม่รู้ฉีดนิ่งมากแล้วก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีเท่าที่ผมสอบถามมาไม่มีผลข้างเคียงที่จะมีผลกระทบต่อการต่อระบบการฉีดวัคซีนของประเทศไทยที่สำคัญที่สุดก็อยากจะฝากกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าก่อนจะฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะมีการให้กรอกประวัติต่างๆแพ้ยาอะไรมาหรือเปล่าแพ้เพนิซิลลินหรือเปล่า มีโรคประจำตัวอย่างไรความดันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยขอความกรุณาให้ทุกท่านได้ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นจริงให้มากที่สุดนะครับครับแล้วก็เพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับมีอะไรตรวจสอบย้อนกลับก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เราแจ้งอันนี้เป็นมาตรฐานทุกท่านที่มารับวัคซีนเนี่ยคณะแพทย์จะรู้เลยว่าสมมติคุณใบสาหรือคุณเอกพรฉีดเนี่ยจะรู้เลยว่ามาจากแบตช์ไหนครับเบอร์อะไรล็อตไหนอะไรเพื่อถ้ามีอะไรมีปัญหาขึ้นมาเราก็ตรวจสอบย้อนกลับมาได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นวัคซีนที่มีมาตรฐานสูงครับครับคำถามสุดท้ายครับพวกสื่อมวลชนพวกพิธีกรข่าวนี่อยู่priority ท้ายๆหรอครับโอ้ไม่ครับไม่ครับเราฉีดแบบทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดอยู่แล้วครับแล้วก็การฉีดวัคซีนคุณไพศาลกับคุณเอกพรแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยจะเริ่มเห็นการฉีดวัคซีนที่เป็นแบบโหมโรงใหญ่อย่างเต็มที่ก็คือช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปอ๋อที่ว่าจะเป็นวันละแสนอะไรงั้นเลยป่ะเพราะใช่ครับเพราะว่าการผลิตของการส่งวัคซีนของบริษัทสยามไบโอไซน์ที่ผลิตให้กับแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาจะเริ่มผลิตเท่าที่เขาวางแผนไว้ก็คือในเดือนมิถุนายนเนี่ยครั้งเป็นล็อตแรกเนี่ยที่จะส่งให้กับประเทศไทยก็ประมาณ5 ล้านโดสแล้วหลังจากนั้นก็เดือนละ10 ล้านโดสต้นไปก็ครบกว่าจะครบก็ประมาณสิ้นปีซึ่งก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คงจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าประเทศไทยโชคดีนะครับเรามีบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งได้รับการสั่งจ้างจากแอสตราเซเนกาให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนนะครับเพื่อที่จะฟีดในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเขามีกำลังการผลิตถึง200 ล้านโดสต่อปีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถ้าเรามีความต้องการเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะสั่งจากเขาได้เต็มที่ไม่มีใครมาตัดคิวไม่มีใครมาออกกฎฉุกเฉินห้ามส่งออกเหมือนที่เราต้องพึ่งพาจากต่างประเทศอีกต่อไปเราก็จะได้พึ่งพาตนเองแล้วก็มั่นใจว่าเราเข้าถึงวัคซีนอย่างแน่นอนและการที่เราค่อยๆทยอยสั่งไปอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันวัคซีนก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนะครับเชื้อก็มีการประกายพันธุ์ด้วยทุกวันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมีผลอยู่ว่าช่วงนี้เราควรจะสั่งเท่านี้เพื่อมารองรับประชากรในกลุ่มนี้นะครับพอผ่านไปอีก2-3 เดือน 4 เดือนทางผู้ผลิตวัคซีนเขาก็จะอาจจะผลิตวัคซีนที่มีสรรพคุณที่ป้องกันเชื้อที่กลายพันธุ์เชื้ออย่างตอนนี้ก็บอกมีเชื้อแอฟริกาเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องหาวิธีที่จะทำให้วัคซีนเนี่ยครอบคลุมนะครับการระบาดการแพร่เชื้อของทุกสายพันธุ์ได้แล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาตอนนั้นเราก็เป็นผู้เลือกอาจจะมียี่ห้ออื่นๆมาแล้ว
เราไม่จำเป็นต้องผูกปิดโตกับแอสตราเซเนกาอย่างเดียวนะครับ เราก็ดูว่าตรงไหนให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดส่งได้เร็วที่สุดนะครับมีสรรพคุณที่ถูกต้องกับคนไทยมากที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการแพทย์วงการสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ยังมีความเห็นว่าวัคซีนบางยี่ห้ออาจจะมีสรรพคุณที่ไม่ถูกโฉลกกับคนทางภูมิภาคนี้เพราะว่าของเราอาจจะมีภูมิต้านทานที่ไม่ตอบรับไอ้ตัวพาหะไวรัสที่จะเป็นตัวนำไอ้ตัวโปรตีนเข้ามาในร่างกายมนุษย์แต่ว่าคนอยู่ต่างภูมิภาคเขาอาจจะไม่มีอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การศึกษาการวิจัยการทดลองหมดเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับท่านรองนายกครับขอบคุณครับครับผมครับขอบพระคุณครับครับ